นับสนุนโดยอุดมพาณิชย์ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางมาที่สนาม TPC กัวลาลัมเปอร์นะครับซึ่งสนามนี้ต้องบอกว่าใช้จัดการแข่งขันถึง2ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นั้นก็คือซามดาร์บี้ LPGA มาเลเซียครับผม OM ซึ่งเป็นของสุภาพสตรีถูกต้องแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นของCMB Classic ของ PGA ทัวร์เลย PGA ทัวร์ที่เป็น PGA ทัวร์รายการเดียวที่จัดในเอเชียครับแล้วพอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นของ LPGA ต่อใช่ของ LPGA ต่อเลยซึ่งบอกว่าสนามแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามที่สมบูรณ์มากใช้แข่งคนละคอร์สนะเรายืนอยู่นี่คอร์สที่เขากำลังเซตสนามกันอยู่ถูกต้องครับซึ่งเราก็คงจะได้เห็นเบื้องลึกหนาบางไปว่าสำหรับการทำสนามนะฮะสำหรับตอนที่เราทำมันไปโอ้โหแต่นี่ดูสนามนะผู้หญิงนะเลิร์นนี่จัดมากนะโอ้โหแล้วถ้าปัดตรงนู้นกับปัดตรงนี้นี่สนุกเลยนะโอ้โหเนียนกิฟต์ใช่อย่างนั้นเลยเราต้องเกิดนิดนึงถึงท่านผู้ชมว่าสำหรับสุภาพสตรีเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะต้องเรียกว่ามีไมค์กอล์ฟที่ไม่เหมือนกับผู้ชายไม่เหมือนสิเพราะว่าเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนเราคุณจะเอาตัวคุณไปแข็งแรงกว่าผู้หญิงไม่ได้ถ้าผู้หญิงแข็งแรงกว่าคุณนี่คุณไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเราปกป้องเขาไม่ได้เลยนะปกป้องไม่ได้ผู้ชายอย่างโอเอ็มกล้ามเป็นมัดๆเนี่ยต้องใช้โอ้โหกล้ามเป็นมัดๆเลยกล้ามเป็นมัดๆต้องใช้กล้ามที่มันแข็งหน่อยใช้กล้ามที่มันแข็งกล้ามที่มันหนักโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยผมบอกเลยผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของเกมเวทมากถูกต้องเรื่องเกมเวทแล้วก็เกมเหล็กเนี่ยเขาต้องแม่นกว่าผู้ชายถูกต้องแน่นอนเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะคือเขาไม่สามารถคือแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยสมัยนี้คือเขาตีไม่3ดีไฮบริดดีแต่ว่าเขาตีระยะอยู่ประมาณ220ไม่รวมน้องเมย์นะจ๊ะไม่รวมน้องเมย์จ้ะหมดน้องเมย์นี่ไม่นับเลยครับแล้วก็เรื่องของอัพต่ำกว่าระยะต่ำกว่า100พวกนี้แม่นมากแม่นมากเพราะว่าเขาละเอียดมากคือผู้หญิงเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอ่อนโยนอ่ะแล้วเล่นลูกสั้นนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอเมียสโตกโอ้โหอัพแอนด์ดาวน์ไปไงผู้หญิงโอ้โหสุดยอดดีมากเป็นคนที่เล่นลูกสั้นดีทีนี้พูดถึงการเล่นลูกสั้นในเกมเวทเนี่ยอย่างที่เราเคยทำกันไปเรามีก้านโมดัสเล็กไปแล้วถูกต้องแต่ผมบอกเลยเวทเนี่ยสำคัญมากมันมีก้านของเวทด้วยเฮ้ยพูดเป็นเล่นจริงๆก้านโมดัสของเวทก้านโมดัสของเวทเหรอแล้วมันจะดียังไงดีขึ้นยังไงมันจะแม่นขึ้นเลยใช่ไหมเขาบอกว่ามันแม่นขึ้นวิธีต่ำลงสปินเยอะขึ้นคุณเชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวสิแล้วคุณไปแอบปากคุยกันตอนไหนเนี่ยคุณคุยแอบคุยตลอดเลยคุยใครเนี่ยตอนผมอยู่เมืองไทยผมคุยกับพี่กระทิงหมดแล้วโอ้โหนอกจากนั้นพี่กระทิงยังบอกไม่พอพี่กระทิงบอกว่ายังมีก้าน NS Pro ของแบบเหมาะกับสุภาพสตรีเบาๆซีรอสนี่คือคุณกำลังจะทำให้สุภาพสตรีเลยใช่ไหมเทปนี้ก็ทั้งสุภาพสตรีด้วยแล้วก็นักกอล์ฟอเมเจอร์ที่สปีดเหมาะอยู่ในบริเวณนั้นหรือว่านักกอล์ฟซีเนียร์เนาะผมเคยไปคุยกับนักกอล์ฟซีเนียร์ท่านหนึ่งครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยปกติเนี่ยเขาไม่ซื้ออุปกรณ์เขาให้ลูกไปซื้อลูกก็ไม่รู้เพราะลูกก็คิดว่าพ่อยังแข็งแรงอยู่เอ๊ะก็เลยแบบการหนักก้านหนักอึ้งเลยแล้วก็แบบก็คือซื้อตามความชอบของตัวเองด้วยเหมือนเวลาเราซื้อของให้ใครเราก็จะซื้อตามมันสวยเว้ยสวยน่าจะเหมาะกับคุณน่าจะเหมาะอย่างมากR ไป R 200 R 300อุ้งผมบอกเลยไม่ไหวคุณพ่อบอกกูไม่ไหวเลยเพราะฉะนั้นต้องไปฟิตให้เหมาะถูกต้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปคุยถึง1คือก้านโมดัสเวทที่เขาบอกว่า1สปินเยอะจริงหรือเปล่าแล้ววิธีลูกต่ำจริงหรือเปล่าก็2ไปหาก้าน NS Pro ที่บอกว่าเบาขึ้นหน่อย C Ross เบาเลยเขาบอกเบาใช่เหมาะกับเบาๆดีดๆเนี่ยเหมาะกับนักกอล์ฟที่สปีดโอ้โหเรียกว่าต่ำลงมาถ้าอย่างนี้นี่เป็นความรู้สำหรับนักกอล์ฟที่แบบเป็นลูกหลานนะของนักกอล์ฟนะแล้วก็สามารถไปคัดสรรให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่คนที่เหมาะสมได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกลับไปที่เมืองไทยนะครับไปคุยกับพี่กระทิงกันครับครับแล้วแฟนคุณตีแล้วต้องเบาๆอย่างนี้เลยใช่ป่ะครับรักแฟนครับสนับสนุนโดยอุดมพาณิชย์